ับสนุนโดย BYD Dolphin สวัสดีครับข่าวนอกรั้วมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สตูลมีเกษตรกรอยู่คนหนึ่งครับใช้พื้นที่100ตารางวาปลูกแตงโมทำรายได้ครั้งละ 100,000 บาทเกษตรกรคนนั้นอยู่ที่สวนลุงตึงตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่สตูลเป็นที่ปลูกแตงโมนอนเปลหรือแตงโมลอยฟ้าในโรงเรียนมาตรฐาน GAP ดูครับมีเปลให้แตงโมนอนเหมือนเปลให้คนนอนคุณนัสธรสุวรรณจิตเจ้าของสวนบอกว่าแตงโมมีความหนักหากไม่ทำเปลแบบนี้ทั้งต้นและลูกแตงโมจะเสียหายได้ดูครับสวนลุงตึงปลูกแตงโมแนวตั้งได้สวยงามและเป็นระเบียบมากประมาณที่ช่วงอายุวันนี้คุณคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเดินทางมาเยี่ยมชมท่านรองบอกว่าวันนี้มาให้กำลังใจและมาช่วยเรื่องการตลาดคุณนัสธรบอกว่าทดลองปลูกผักปลอดสารพิษมา3ปีแล้วประสบความสำเร็จจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงพืชผักสวนลุงตึงเป็นผักได้มาตรฐาน GAP ส่งขายที่ไมโครและบิ๊กซีต่อมาคิดว่าพืชผักใครๆก็ปลูกได้จึงทดลองปลูกแตงโมนอนเปลใช้พื้นที่เพียง1งานหรือ100ตารางวาปลูกแตงโมพันธุ์ตอร์ปิโดแบล็กบอมซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้เก็บผลผลิตได้เป็นครั้งที่2ปลูกไปแล้ว500ต้นเรียนรู้การปลูกจาก YouTube ตอนนี้มียอดจองแล้วกว่า200ลูกจะเก็บผลผลิตได้ในช่วงต้นเดือนเมษานี้แตงโมพันธุ์นี้เนื้อแน่นสีแดงสวยหวานกรอบเหมาะกับการทานหน้าร้อนมากลูกนึงหนักประมาณ 3-4 กิโลขายกิโลละ50บาทใช้เวลาปลูก2เดือนก็เก็บขายได้ยอดขายรอบนี้น่าจะเกิน 100,000 บาทในอนาคตวางแผนจะปลูกเพิ่มอีก400ต้นเป็น900ต้นเรามีพื้นที่น้อยอยู่แล้วทำยังไงพื้นที่แค่นี้สามารถปลูกได้เยอะถ้าเป็นปลูกลงพื้นเนี่ยการดูแลการจัดการมันจะยากหน่อยแต่ก็ได้พื้นได้ปริมาณที่น้อยนะครับก็เลยปลูกเดียวดิ่งอันนี้เราจะได้ผลที่สวยนะครับได้มาตรฐานก็รูปทรงแล้วก็สีสันจะสวยงามแล้วก็รสชาติจะดีมากด้วยครับที่สองนี่ก็หยิบพกวันนี้ที่ไหนเลยดูบุคลิกแล้วเป็นคนขยันมากครับต้องรู้ต่อมาไปมหาสารคามที่สละ25ปีโรงเรียนอนุบาลกิติยาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นป .6 จำนวน174คนนอกจากมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วยังมีพิธีมอบรางวัลนักเรียนเรียนดีบำเพ็ญประโยชน์เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมดีเด่น23คนและผู้ปกครองดีเด่น7ครอบครัวด้วยเสร็จจากการมอบประกาศนียบัตรทางโรงเรียนยังแจกพระสมเด็จสายฟ้าที่องค์พระมีลายริ้วสีฟ้าเรียกว่าสมเด็จสายฟ้ารุ่นบารมี2สมเด็จเนื่องในโอกาสครบ3รอบของโรงเรียนที่ก่อตั้งมา36ปีหลังจากนั้นถึงเวลาที่ผู้ปกครองรอคอยคือให้กำลังใจและถ่ายรูปกับลูกหลานวันนี้เป็นวันแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของลูกหลานของยอดฮิตที่ติดมือมาด้วยก็เป็นช่อดอกไม้ที่ทำจากเงินสดดอกไม้และตุ๊กตาแต่ครอบครัวนี้คล้องพวงมาลัยลอตเตอรี่ให้ลูกชายยุคนี้แสดงความยินดีอย่างเดียวไม่พอครับต้องได้ลุ้นโชคด้วยถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คงมีคนเรียนแบบกันเยอะทีเดียวครับต้องรู้ต่อมาล่องใต้ไปตรังที่บ้านบางเป้าตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังบางติ่งอับดุลรหีมอวนข้องเลี้ยงชนรงค์ครับชนรงค์ก็คือผึ้งจิ๋วพันขันเงินเลี้ยงในกล่องไม้กฐินนรงค์ยาว120ซมกว้าง60ซมมีทั้งหมด60กล่องวางไว้รอบบ้านเพื่อให้เป็นที่อยู่ของผึ้งจิ๋ว1ปีสามารถเก็บน้ำผึ้งชนรงค์ได้3ครั้งบางติ่งเปิดกล่องไม้ให้ดูรังผึ้งช่ำๆเต็มกล่องเลยหวานเยิ้มๆชนรงค์ชื่อภาษาอังกฤษว่า stingless bee stingless ก็คือไม่มีเหล็กในช่วงหน้าแล้งผึ้งจิ๋วจะให้ผลผลิตมากกว่าช่วงอื่นน้ำผึ้งมีรสหวานเข้มหอมละมุนอมเปรี้ยวเล็กน้อยจากเกสรดอกไม้แต่ละสายพันธุ์น้ำผึ้งสีสวยเพราะมันมีน้ำฝนมาเจือปนผึ้งจิ๋ว1กล่องจะมีน้ำผึ้งประมาณ250ซีซีหรือ1ส่วน4ลิตรขายซีซีละ1บาทวิธีเก็บน้ำผึ้งทำแบบนี้ครับเคาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เข้ามาอยู่ในขวดซะก่อนแล้วยกกล่องไปตัดรังผึ้งออกเป็นชิ้นๆนำมากรองเทใส่ขวดให้เหลือแต่น้ำผึ้งมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ตั้งแต่50ซีซีถึง300ซีซีตัวอ่อนในรังสามารถนำกลับไปเลี้ยงต่อได้บางติ่งบอกว่าน้ำผึ้งชนรงค์ช่วยบรรเทาอาการความดันโลหิตสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำผึ้งทั่วไป 5-10 เท่าช่วยระบบขับถ่ายบำรุงผิวช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศและมีแร่ธาตุอีกหลายชนิดบางติ่งเริ่มเลี้ยงผึ้งจิ๋วเพียง4กล่องตอนนี้ผลตอบรับดีมากผลิตไม่พอความต้องการของลูกค้าจึงจะเพิ่มให้ครบ100กล่องภายในสิ้นปีนี้นอกจากขายน้ำผึ้งแล้วบางยังขายกล่องพร้อมแม่พันธุ์และฟีโรโมนสารช่วยเร่งการผสมพันธุ์น้ำผึ้งชนรงค์เป็นของหายากและผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากธรรมชาติของชนรงค์ผลิตน้ำผึ้งได้น้อยกว่าผึ้งทั่วไปอยู่แล้วเพราะชนรงค์ไม่กินน้ำตาลที่มนุษย์ใช้เลี้ยงรสชาติตอนนี้เป็นชนรงค์ชนิดตัวเล็กจะมีรสชาติหวานแล้วก็หอมสรรพคุณเยอะสรรพคุณทางยานะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันพวกภูมิแพ้ระบบขับถ่ายจะ
โดยเฉพาะครับผลผลิตยังไม่พอต่อลูกค้าตอนนี้ต้องสั่งจองถ้าใครต้องการจันนารงน้ำเป็นอาชีพที่มีความสุขครับเพราะอยู่กับความหวานน้องรุ่นส่งท้ายไปเบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมมีร้านขายของไอเดียเก๋ชื่อร้านปีลูฟาสเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นไทยว่าหัวหรือก้อยที่ใช้ชื่อนี้เพราะลูกค้าจ่ายเงินซื้อของที่อยู่ในกล่องพัสดุที่ลูกค้าเป็นคนเลือกเองโดยไม่ทราบว่าในกล่องมีอะไรวัดดวงกันไปเลยเหมือนกล่องสุ่มในเมืองไทยกล่องพัสดุที่มีสินค้าอยู่ข้างในแต่ยังไม่ได้เปิดนี้ทางร้านปีลูฟาสเหมาซื้อมาจากเว็บไซต์ Amazonเว็บขายของออนไลน์ของอเมริกาที่ขายทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบโดยพัสดุเหล่านี้ไม่ถึงมือผู้รับด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่นที่อยู่ผู้รับไม่ถูกต้องผู้รับไม่มารับของพัสดุสูญหายหรือผู้รับส่งสินค้าคืนซึ่งในอดีตพัสดุที่ไม่ถึงมือผู้รับจะถูกนำไปทำลายเมื่อไม่ทราบว่ามีสินค้าอะไรอยู่ข้างในทางร้านจึงใช้วิธีชั่งน้ำหนักของพัสดุคิดราคาเป็นกิโลละ16ยูโรหรือ625บาทลูกค้าจ่ายเงินตามน้ำหนักของพัสดุที่ตัวเองเลือกวัดดวงกันไปเลยว่าเงินที่จ่ายคุ้มไหมกับมูลค่าของในกล่องชายคนนี้จ่ายเงิน40ยูโรหรือ 1,560 บาทซื้อกล่องพัสดุนี้เปิดมาแล้วดีใจได้เฮดโฟน4อันเกินคุ้มเงินที่จ่ายไปสุภาพสตรีท่านนี้จ่ายเงิน14ยูโรหรือ550บาทเปิดกล่องออกมาลมแทบจับเพราะได้โทรศัพท์บ้านรุ่นเก่าสีเขียวเครื่องนี้เธอบอกว่ายังไงก็ต้องหาทางขายต่อให้ได้อโนยูเซอร์สแตมป์เจ้าของร้านบอกว่าพัสดุในกล่องที่ลูกค้าเปิดออกมาแล้วดีใจคือสมาร์ทวอชและสมาร์ทโฟนส่วนพัสดุที่แปลกที่สุดที่ลูกค้าได้ก็คือแปรงสีฟันของน้องหมา100อันซื้อของแบบนี้ก็ตื่นเต้นดีครับถ้าวงเงินไม่สูงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่